الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأكرمهم بدينه دين الإسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين بحسن الختام وينذر الكافرين بالخيبة والضلال.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون أما بعد فيا أيها الناسأوصيكم وبتقوى الله واعلموا أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعونNuzulam min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim. ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับผมขอสั่งเสียตัวผมเองแล้วก็ท่านพี่น้องที่สำคัญก็คือให้เรามีตักวามีการสำรวมตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุดในฐานะที่เราเป็นอับดุลลอฮ์เป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคนที่ดีที่สุดในทัศนะของอัลลอฮ์คือคนที่มีตักวาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานว่าอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮ์อัตกอกุมคนที่มีเกียรติณที่อัลลอฮ์ก็คือคนที่อัตกอกุมคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเคยย้ำกับท่านพี่น้องเสมอว่าคำว่าตักวาหมายถึงอิมติซาลุลอาวามิรวะจตินะบุนนะวาฮีคือการปฏิบัติตามข้อใช้หรือคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์วะจตินะบุนนะวาฮีและก็งดเว้นออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงห้ามนั่นเรียกว่าตักวาอย่างแท้จริงไม่ใช่ตักวาแบบลิงๆจริงๆคือทั้งพฤติกรรมและการกล่าวเปล่งวาจาของเราออกมาท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์ที่6ตุลาคมพุทธศักราช2566ตรงกับทินรับวันที่20ของเดือนรอบีอุลอาวัลหรือ21ของเดือนรอบีอุลอาวัลในฮิจเราะห์ศักราช1400นะครับ45แล้วนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์เรายังอยู่ในเดือนของรอบีอุลอาวัลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เกิดนะครับแต่ใครบอกว่าท่านนบีเกิดวันที่12เดือนรอบีอุลอาวัลก็ยังไม่ตรงเป้าหมายจริงๆนะครับเพราะวันที่12จริงๆแล้วก็คือวันท่านนบีจากไปวันสวรรคตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่12ของเดือนรอบีอุลอาวัลเพราะฉะนั้นเราอยู่ในอาคิริซซะมานเราอยู่ในยุคสุดท้ายนะครับแล้วก็ชีวิตของคนเราเนี่ยแน่นอนเหลือเกินว่าไม่มีใครรู้ว่าอัลลอฮฺสุบะตะลาจะทรงเอาชีวิตของเราชั่วโมงไหนเวลาใดเดือนใดแล้วก็ปีใดนะกุลลูนัฟซินซาอิกอตุลเมาต์
ทุกชีวิตจะต้องได้รู้รสความตายผมจะแปลว่ารู้รสความตายไม่ใช่ลิ้มรสความตายเมื่อตายแล้ว เราจะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเวลาไหนชั่วโมงใดทุกคนแต่ให้เรานึกเสมอว่าชีวิตของคนเราที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยมาตาอุลฮายาติดดุนยานะครับโลกดุนยาเนี่ยมันเป็นเพียงทางผ่าน เป็นเพียงเรียกอะไรการเดินทางชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมุซาฟิรผู้ที่เดินทางก็คือตัวเราเดินนะครับไปตลอดชีวิตของเราในดุนยานี้แต่สิ่งสำคัญก็คือให้เราได้รู้ว่าอัดดุนยาโลกดุนยานั้นมัซซาอะรอตุลลิลอาคิเราะห์เป็นสิ่งที่จะเราได้เก็บเกี่ยวเพาะปลูกอามัลอิบาดะห์ที่เป็นความดีของเราเพื่อเป็นเสบียงในวันอาคิเราะห์อันนี้คือสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากกับพวกเราวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของประตูนะครับที่เราจะไปสู่โลกอัลัมบารซักโลกบารซักหมายถึงโลกเชื่อมระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์นะครับเป็นการเชื่อมระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์โลกดุนยาก็คือโลกที่เราอาศัยอยู่และเราก็จะไปถึงโลกบารซักโลกที่อยู่ในกุโบร์ในหลุมฝังศพเป็นอีกโลกหนึ่งนะเป็นอีกมิติหนึ่งที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเรารู้ได้เท่าที่อะไรที่อัลลอฮ์บอกรอซูลสอนเท่านั้นเองนะครับว่ามีสภาพอย่างไรบ้างท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับเวลาชีวิตของเราเนี่ยจะจากไปเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในซูเราะห์ฟุสซิลัตนะครับอายะที่30ที่อัลลอฮ์บอกว่าไงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลลซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์แท้จริงคนที่เขากล่าวว่ารับบุญอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราตรงนี้คำว่ากล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราเนี่ยนี่คือกะลิมะห์ชะฮาดะห์ที่เรายืนยันว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันขอยืนยันว่าไม่มีเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ยืนยันแล้วก็ปฏิบัติด้วยเราจะต้องไม่ทำชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แล้วก็ยืนยันว่านบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์หมายถึงเราจะต้องปฏิบัติตามที่ท่านนบีได้สอนเอาไว้นะครับก็คือยืนยันตรงนี้อัลลอฮ์ก็บอกว่าเวลาใกล้จะตายเนี่ยคนที่กล่าวอย่างนี้ยืนยันอย่างนี้แล้วพฤติกรรมของเขาปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์อัลลอฮ์จะให้มะลาอิกะห์ลงมาก็คือมาลิกะที่มีหน้าที่นะมาปลอบใจเขามุงกัดนักกิดนี่แหละครับจะมาหาเขามาปลอบใจเขาอัลลาตะคอฟูมาว่ายังไงท่านไม่ต้องกลัวเวลาตะฮซะนูท่านไม่ต้องเสียใจนะในสิ่งที่ท่านฝากเอาไว้ในดุนยานี้ทรัพย์สินเงินทองที่ท่านมีอยู่ไม่รู้จะกี่ล้านไม่ต้องกลัวเมื่อเราทำดีปฏิบัติตามที่อัลเลาะห์ทรงใช้นะครับหรือครอบครัวของท่านสิ่งที่ต่างๆที่มีอยู่ในโลกดุนยานี้ไม่ต้องกลัวมาลาอิกะห์จะปลอบใจเขากับคนที่เป็นมุมินอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูไม่ต้องกลัวและไม่ต้องเสียใจนะครับอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูวะอับชิรูบิลญันนะห์และมาลาอิกะห์จะแจ้งข่าวดีกับเขาด้วยบิลญันนะด้วยสวนสวรรค์อัลลซีกุนตุมตูอาดูนที่อัลลอฮ์ได้สัญญาเอาไว้ให้กับเขานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับว่าเวลาเราจะตายใกล้จะตายมาลาอิกะห์จะมาปลอบใจในฐานะที่เราเป็นมุมินเ
เมื่อตายไปแล้วเนี่ยเราต้องนึกเสมอว่าอามันของเราเนี่ยเป็นวาซีละของเราเป็นสื่ออามันอะไรอารกานุนอีมานอารกานุนอิสลามทั้งหมดเนี่ยทุกคนอีมานทุกคนอิสลามเนี่ยเป็นอามันของเราที่เราได้ทำไว้ตอนอยู่ในดุนยานี้เช่นรุกนอิสลามมี5ประการประการที่1อะไรอันตัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์คำปฏิญาณของเราที่เรายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นรอซูลวะตุกีมัสศอลาห์การละหมาดของเราการรักษาละหมาดของเราดำรงรักษาการละหมาด5เวลาของเราไว้แต่มีปัญหาว่าละหมาดแบบไหนนะถ้าเราละหมาดไม่ตรงไกฟียะตุรอซูลไม่ตรงรูปแบบของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามันการละหมาดของเราอัลลอฮ์ก็ไม่รับเพราะฉะนั้นต้องศึกษาว่านบีอาบน้ำละหมาดอย่างไรนบีลูบศีรษะนะครับด้านหน้าแล้วก็ท้ายทอยแล้วก็เช็ดหูมัชฮะตันวาไฮดะตันรูปแบบอย่างเนี้ยวิธีการเช็ดที่ท่านนบีสอนให้บรรดาซอฮาบะห์ดูต้องอาบน้ำละหมาดอย่างนี้อัลลอฮ์ถึงจะรับเพราะละหมาดเป็นอะไรมิฟตาฮุสซอลาเป็นกุญแจไขไปสู่การละหมาดของเรานะครับถ้าอาบน้ำละหมาดไม่ถูกอัลลอฮ์ก็ไม่รับก็สิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนในวันกิยามะห์อาวะลูมายูฮาซบะอินดัลลอฮ์อัสซอลาสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนในวันกิยามะห์คือเรื่องของการละหมาดนะครับละหมาดให้ตรงกับรูปแบบของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาละหมาดเริ่มตักบีรนะครับแล้วก็จบด้วยการให้สลามไม่ได้จบด้วยกับการลูบหน้านี่คือรูปแบบของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะตุกีมุศอลาวะตุตียะซะกาตซะกาตเรามีส่วนที่จะต้องออกต้องออกไปตามส่วนที่อัลเลาะห์ได้กําหนดเอาไว้ซะกาตมีทั้งซะกาตที่เป็นญาริยะห์ซอดะกอฮ์ญาริยะห์นั่นแหละจะไปเป็นเสบียงให้กับเราขณะที่เราอยู่ในกุโบร์ด้วยวะตัซุมรอมฎอนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่อัลเลาะห์ได้กําหนดเอาไว้นะครับเดือน1ปี1มี1เดือนคือรอมฎอนนะครับที่อัลเลาะห์ได้กําหนดไว้นอกจากนี้ก็มีซุนนะห์ต่างๆที่เป็นการถือศีลอดเราทํานะครับเป็นฟะดีละห์เป็นภาคผลที่เราทําเป็นงานอาสาของเราด้วยนะครับวะตุติยะซะกาตวะตัซุมรอมฎอนวะตุฮัจญิลบัยติลลาฮิลฮารอมและก็การประกอบพิธีฮัจญ์เมื่อมานิสตาตอไลซาบีละเมื่อเรามีความสามารถนี่แหละครับพอตายไปปุ๊บเนี่ยอามันของเราตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นซะกาตไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นการละหมาดของเราที่ถูกต้องจะมาอยู่ที่ศีรษะของเรามาอยู่ที่ข้างของเรามาอยู่ที่เท้าของเราทั้งหมดเนี่ยจะมาช่วยเป็นพยานกับเราว่าเราปฏิบัติในอารการุนอิสลามนี้ครบและถูกต้องตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้นี่ขณะที่เราอยู่ในกุโบร์ในอาลัมบารซักนะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับว่ามันมี2อย่างขณะที่เราอยู่ในกุโบร์มี1นะอิบุลกอบรความสุขความสบายในหลุมฝังศพนะครับสำหรับคนที่มีอามันที่ถูกต้องจะไปเป็นคุณค่าของเราในวันในขณะที่เราอยู่ในอาลัมบารซักแต่ถ้าหากว่าคนคนนั้นตายในสภาพที่ไม่มีอะไรเลยนะครับอัลลอฮ์ให้ละหมาดก็ไม่เอาวันวันหนึ่งเคยบอกว่ากิบลัตไม่รู้อยู่ตรงไหนหากินอย่างเดียวในดุนยาอย่างเดียวนะครับถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเรายังสูบบุหรี่ปุ๋ยในเดือนรอมฎอนไม่เห็นว่าชีวิตของฉันเนี่ยอยู่แบบสบายในดุนยาไม่ทึกถึงอามันที่เราจะต้องไปใช้ในวันอาคิเราะห์นะครับก็จะไปเป็นอาซาบุลกอบจะถูกทรมานในกุโบร์ในหลุมฝังศพอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าเราทำแบบไหนอามันของเราที่เราทำไว้มี2 อย่างอามันที่ดีกับอามันที่เลวที่เราได้ทำเอาไว้จะไปเป็นอาซาบุลกอบการทรมานในหลุมฝังศพท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าไปในกุโบร์ท่านนบีบอกว่า
มีหลุมฝังศพอยู่สองหลุมนะครับกำลังถูกทรมานในกุโบสถ์นะหลุมหนึ่งเป็นหลุมที่มีการนมีมะนมีมะก็คือว่าร้ายป้ายสีคนอื่นนินทาคนนู้นคนนี้ชอบยุแยนะยุแยงตะแคงรั่วอะไรต่างๆนะนั่นกำลังถูกทรมานท่านนบีเห็นอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมีเป็นมุอ์ญิซาตของท่านนบีที่เห็นการทรมานในหลุมฝังศพนั่นกุโบสถ์หนึ่งอีกกุโบสถ์หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอัลเบาลการปัสสาวะเขาปัสสาวะแต่ว่าปัสสาวะแบบไม่รู้จักทำความสะอาดปัสสาวะแบบไม่สุดแต่ว่ามันไปเลอะเทอะทำให้เกิดในยิสได้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องจำไว้นะครับการปัสสาวะนี่สำคัญยิ่งคนมีอายุเนี่ยเวลาเราปัสสาวะนะเข้าห้องน้ำเราต้องพยายามให้มันสุดก่อนต้องเบ่งจนสุดหรือที่ดีๆก็คือพยายามรูดนะครับให้มันได้ออกมาให้สุดของมันนะครับอันนี้เป็นการทำความสะอาดอันหนึ่งเพราะปัสสาวะคนเราเนี่ยมันจะต้องยิ่งคนมีอายุเนี่ยปัสสาวะอาจจะไม่สุดก็ได้อันนี้ต้องระวังเพราะจะไปเป็นผลกับเราขณะที่ทรมานในกุโบสถ์นี่เกี่ยวเรื่องกับความสะอาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความสะอาดอันนะซอฟะตุมินัลอีมานความสะอาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านนบีเห็นตรงนี้ท่านนบีก็ให้ซอฮาบะห์นะครับได้เอาก้านอิมพัลลัมมาแล้วก็ตัดครึ่งนะครับแล้วก็เอาไปปักที่กุโบอันนี้ครึ่งหนึ่งอีกกุโบหนึ่งนะไปปักแล้วก็ท่านนบีก็ขอดุอานะครับและท่านนบีก็บอกกับซอฮาบะห์บอกว่านี่แหละฉันจะดุอาให้กับเขานะกุโบสองหลุมเนี่ยจนกว่าก้านอิมพัลลัมเนี่ยจะแห้งซะก่อนนะครับแล้วก็ต้องถูกอาซาบตลอดไปเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นบีได้เล่าให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่แค่อาซาบในกุโบสถ์ที่เป็นเรื่องเบาๆนะครับแล้วก็คนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนของอัลเลาะห์ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับโทษต่างๆเนี่ยแน่นอนขนาดอยู่ในกุโบสถ์ในหลุมฝังศพก็ถูกทรมานแล้วเพราะฉะนั้นกะลิมะห์ชะฮาดะห์ที่เรายืนยันว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้ามันไปควบคุมการกระทำของเราทั้งหมดใครที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราอินนัลลอฮะลายุกอยรุบิกอมินอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของคนหนึ่งคนใดฮัตตายุกอยบิมาอัมฟุซฮิมจนกว่าตัวเขาเองจะเปลี่ยนแปลงถ้าเราอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นจะทำสิ่งที่เป็นบดอก็จนกระทั่งตลอดชีวิตของเราต่อให้เป็นโต๊ะอิหม่ามต่อให้เป็นโต๊ะครูแต่ยังไม่สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อมาปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นผู้นำมะมูมของท่านก็ตามไปตลอดชีวิตและหมู่บ้านนั้นตลอดชีวิตก็ไม่เคยที่จะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คืออันตรายนะครับปลูกฝังลูกหลานของเราในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นอุตริกรรมตลอดชีวิตของเรานะครับเวลาตายมีการอะไรเฝ้ากุโบบ้างทำบุญ3วัน7วัน40วันไม่มีรูปแบบของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ทำนะครับจนงั้นเป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานของเราทำตลอดไปนะครับนี่คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นลูกหลานของเราถ้าท่านไม่ส่งลูกหลานของท่านให้เรียนโรงเรียนเรื่องของศาสนาเรียนตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอย่าหวังเลยว่าลูกหลานของท่านนั้นจะขอดุอาให้กับท่านนะครับถ้าส่งลูกหลานเรียนทางสามัญไม่สนใจเรื่องศาสนาท่านตายไปลูกหลานของท่านก็ละหมาดนะละหมาดยะนาซะห์ให้กับท่านไม่เป็นขอดุอาให้กับท่านไม่เป็นนี่ท่านต้องจำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยยังไม่สายเรายังสามารถที่จะดึงลูกดึงหลานของเราให้อยู่ในกลุ่มสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้แล้วนะครับอะลัยกุม
บิสุนนาตีอะไรกลุ่มเนี่ยวาญิบจำเป็นกับท่านทั้งหลายจะต้องยึดมั่นสุนนะของฉันวาสุนนะติลคุลาฟารอชิดีนและแบบอย่างของคอลีฟะที่อยู่อัลมาฮดียีนอยู่ในแนวทางของฉันซอฮาบะห์และคอลีฟะทั้ง4ที่ยืนหยัดอยู่ในหลักการอัดดูอะลัยฮาบินนาวาญิสท่านจงยึดท่านจงกัดตรงนี้ด้วยกับฟันกรามก็คือยึดให้มั่นนะครับอะไรจะมาที่มันจะทำให้เราเอ็นไปในสิ่งที่เป็นบดอชบดอชไม่รู้แปลว่าอะไรอ่ะบิดอะห์แห่งชาติคืออุตริกรรมเราก็ต้องยืนหยัดอยู่ในหลักการทั้งที่กุรอานได้บอกเอาไว้ตะกี้นี้อินนัลลอฮีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮแท้จริงคนที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าก็คือยืนหยัดอยู่ในหลักการซุมมัสตะกอมแล้วก็ยืนหยัดตรงนี้ตะตานัซซะลูอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์อัลลอฮ์จะให้มะลาอิกะห์ลงมานะครับปลอบใจเขาอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซุนูวะอับชิรูบิลญันนะติลลาตีกุนตุมตูอาดูนนะครับอัลลอฮ์ให้มะลาอิกะห์มานะครับแล้วก็วะอับชิรูบิลญันนะแล้วก็มาแจ้งข่าวดีกับคนที่เป็นมุมินอย่างเนี้ยบิลญันนะด้วยกับสวนสวรรค์แจ้งข่าวดีว่าเขาจะได้สวนสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นขณะที่อยู่ในกุโบเนี่ยถ้าคนที่มีอามานที่ดีอัลลอฮ์ก็จะให้ที่อยู่ที่เป็นสวนสวรรค์ของเขาเนี่ยยังไม่ถึงเวลาแต่ให้ไปดูได้เห็นที่อยู่ของท่านอยู่ในสวนสวรรค์แล้วนะครับนะคนที่เป็นมุมินส่วนคนที่ไม่ดีที่ตายไปเนี่ยถูกทรมานแล้วก็เขาก็จะได้เห็นที่อยู่ของเขาที่อยู่ในขุมนรกด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นวะอับชิรูบิลญันนะอัลลอฮ์จะบอกแจ้งข่าวดีด้วยสวนสวรรค์นะครับ บิลญันนะแล้วก็อัลลอฮ์บอกต่อไปว่าบิลญันนะติลลาตีกุนตุมตุอาดูนที่อัลลอฮ์ได้สัญญากับไว้เอาไว้กับท่านทั้งหลายนะครับนะห์นูเอาลียาอุกุมนะครับบรรดามาลาอิกะห์ต่างๆเนี่ยที่มาเนี่ยบอกว่านะเนี่ยพวกเราเนี่ยเอาลียาจะคอยคุ้มครองดูแลท่านฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์ไอตอนอยู่ในดุนยาเราก็ช่วยดูแลคุ้มครองท่านเฝื่อฟิลอาคิเราะห์จนกระทั่งวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์ก็ให้มาลาอิกะห์เหล่านี้มาดูแลคุ้มครองท่านเอาลียากุมฟิลฮายาติดดุนยาวะลอาคิเราะห์วะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอัมฟุซกุมและอยู่ในนั้นที่มาตัชตะฮีในสิ่งที่ท่านอยากได้ก็คือสวนสวรรค์ละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอัมฟุซกุมละกุมฟีฮามาตัดดาอูนและท่านจะได้อยู่ตามที่ท่านได้ถูกสัญญาไว้นูซุลัมมินกอฟูรุรฮีมเขาจะได้ลงไปอยู่ในนั้นนูซุลัมมินกอฟูรุรฮีมจากการอภัยโทษจากอัลลอฮ์อัรเราะฮีมอัลลอฮ์ผู้ทรงคำว่ารอฮีมเนี่ยแปลว่าผู้ทรงปราณีผู้ทรงปราณีคืออะไรอัลลอฮ์เตรียมสวนสวรรค์ไว้ให้เพราะอัรเราะมานนี่อย่างหนึ่งอัรเราะมานเนี่ยในดุนยาเนี่ยริซกีต่างๆอัลลอฮ์ให้หมดแต่อัรเราะฮีมให้คอสลิลมุมินีนให้เฉพาะคนที่เป็นมุมินเท่านั้นเพราะฉะนั้นในสุดท้ายนี้ก็คือเราจะได้ประตูแห่งการที่ไปอยู่ในอาลัมบารซักก็คือประตูแห่งการทำความดีของเราที่มีนี่ตอนอยู่ในดุนยานี้จะไปเป็นเสบียงจะไปเป็นผู้ที่ให้ความปกป้องเราอามันของเราเองนะครับในสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่เราได้ปฏิบัติเอาไว้ในดุนยานี้นะครับก็ขอฝากกับท่านพี่น้องว่าขอให้เรายึดมั่นตามกะลิมะห์ชะฮาดะห์ของเรายืนยันว่าเราเป็นเจ้ามุฮัมมัดรอซูลและก็ควบคุมอามันของเราให้ได้และเราจะได้รับทางรอดทั้งในกุโบรและก็ในวันกิยามะห์นะครับก็ขอฝากกับท่านพี่น้องทุกคนไว้เพียงแค่นี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะซีมาลีวะละกุมวะลิซาลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารา